สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพิมอีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้เนี่ยพิมจะมาพูดถึงวิธีการรวบตึงนะคะผมที่เป็นผมดัดแบบนี้จริงๆแล้วเราเคยทำเนื้อหาประมาณนี้อยู่แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นผมที่เป็นผมตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นการอัปเดตเนื่องจากว่ามีเมมเบอร์ท่านหนึ่งของเราแบบว่าถามเข้ามาหลายครั้งมากว่าอยากจะให้ทำรวบตึงรวบตึงรวบตึงก็เลยโอเคถ้างั้นก็ได้นะคะก็คิดว่าเป็นการอัปเดตปกติถ้าอยู่บ้านเนี่ยพิมไม่ค่อยอะไรมากเท่าไหร่พิมก็มักจะใช้วิธีการใช้หนังติ๊กนะคะแล้วก็รวบเลยแต่ถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกไปงานไปอะไรแบบนี้เราก็อาจจะต้องแบบให้มันเรียบร้อยนิดนึงความแตกต่างของการดัดกับตอนยังไม่ดัดเนี่ยก็คือพิมเป็นคนมีลูกผมเยอะมากนะคะพอดัดด้วยตัดเขาเรียกดัดเย็นนะที่เป็นแดดแกนธรรมดาเนี่ยมันสามารถที่จะดัดจนชิดโคนหนังศีรษะได้ค่อนข้างใกล้มากกว่าการดัดร้อนหรือดัดดิจิตอลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมที่เป็นผมเส้นเล็กๆฝอยๆเนี่ยก็ถูกดัดไปด้วยอย่างที่เห็นตรงนี้คือมันก็จะมีความโค้งตามรอนของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยเวลาที่เรารวบตึงนะคะแต่ว่าไม่ได้โดยส่วนตัวแล้วพิมพ์จากประสบการณ์นะที่ดัดมานะก็รู้สึกว่าไม่ได้ต่างมากนะคะบางท่านอาจจะรำคาญถ้าเกิดเป็นคนขี้รำคาญเนี่ยก็แนะนำว่าหวีเพื่อเป็นการทำให้เส้นผมมันไม่พันกันมากนักก่อนก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนแบบไม่เป็นไรไม่มายเลยก็คือจริงๆแล้วคือแค่หวีให้ช่วงด้านบนเนี่ยมันสามารถที่จะคลี่ออกจากกันได้ไม่เป็นเขาเรียกไม่พันกันก็พอนะคะข้างหลังเนี่ยจะเป็นยังไงไม่เป็นไรพอถึงเวลาไงเราก็ต้องรวบขึ้นอยู่แล้วนะคะสำหรับยางเนี่ยก็คือจะเป็นเส้น invisible bubble แบบนี้หรือจะเป็นยางธรรมดาเลยก็ได้แต่ส่วนมากพิมชอบใช้ invisible bubble เพราะว่ามันไม่ค่อยดึงผมดีนะคะก็สำหรับผมของพิมเนี่ยด้วยความที่เส้นเล็กเยอะนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างจะชี้ไปชี้มาเนี่ยพิมชอบที่จะใช้น้ำนิดนึงลงบนผมก่อนแบบนี้นะคะจับปุ๊บนิดนึงแล้วก็เอาหวีที่เป็นหวีเส้นเขาเรียกซี่เล็กๆแบบนี้นะคะหวีโคมทรูนิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นเส้นเอาไว้ก่อนถึงได้บอกว่าเนี่ยเราแค่ต้องการให้ช่วงด้านบนด้านนี้ค่ะให้หวีได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใช้นิดลงไปอ่ะก็จะติดแล้วนะคือถ้าใช้เป็นแปลงเนี่ยพอได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหวีแบบนี้บางทีก็จะดึงเกินไปแต่อย่างที่บอกคือมันไม่ใช่สาระสำคัญคือเพราะยังไงตรงเนี้ยเราต้องรวบขึ้นอยู่แล้วนะคะก็จับรวบขึ้นไปเลยคือที่ต้องลงน้ำนิดนึงเนี่ยด้วยความที่พิมมีลูกผมเยอะถ้าเกิดคุณไม่ได้ลูกผมเยอะเหมือนของพิมนะคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาน้ำลงนิดนึงก็ได้นะคะก็คือแบบรวบแห้งได้เลยทีเนี้ยสูงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผมข้างล่างอย่างพิมพ์ตอนเนี้ยผมพิมพ์ยาวประมาณนี้ใช่ไหมคะประมาณนี้ตอนที่ปล่อยเนี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดพิมพ์รวบสูงมากเกินไปคือขึ้นมาอยู่บนนี้เลยอะผมข้างล่างมันก็จะหลุดแต่ว่าก็แก้ได้ด้วยการเอากิ๊บติดนะคะกิ๊บติดหลังจากที่เสร็จแล้วแต่ว่าก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่อยากติดกิ๊บด้วยอยากจะให้เป็นอะไรที่แบบง่ายๆแล้วก็น้อยที่สุดเนี่ยก็แนะนำเลยว่าให้ยกสูงเท่าที่ผมข้างล่างเนี่ยมันขึ้นไปถึงนะคะแล้วก็มัดเลยมัดก่อนมัดเป็นจุกเลยก็ได้หรือจะมัดเป็นพุ่มเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะตอนที่ชอบมาแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้ไว้ทีนี้ก็จะเห็นว่าข้างบนก็จะชี้ๆอย่างนี้ใช่ปะไม่ต้องสนใจช่างมันเพราะว่าวิธีของเราคือมันง่ายมากๆนะคะก็คือยังแค่ใช้เจ้าหวีซี่ถี่ๆแบบนี้แล้วก็ใช้สเปรย์นะคะอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะหิมใช้มาค่อนข้างนานคือด้วยความที่มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมพอไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกค่ะก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเวลาที่ใช้ปกติก็ใช้น้อยมากอยู่แล้วพิมใช้ทั้งแทฟทั้งอะไรพวกนี้คือขอให้แค่มันเป็นรุ่นที่แบบว่าแข็งเยอะๆหน่อยคือแบบว่าให้เขาเรียกความสามารถในการโฮอ่ะเยอะนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ในปริมาณที่น้อยๆแล้วก็มันอยู่แทบจะตกเรียกว่าทั้งวันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมคุณอย่างที่พิมบอกเนี่ยดูดิรูปผมหลุดออกมาเป็นกระจุกเนี้ยนะคะก็จะสามารถใช้น้ำรูปเพิ่มนิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้มันแบบว่าเข้าก่อนแล้วก็ใช้หวีนะคะใช้ด้านนี้ก็ได้นะคะหวีอย่างนี้และตอนที่เราหวีตอนที่มันเปียกเนี่ยมันจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเรียงเส้นเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วมันดูเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันดูเป็นแบบเหมือนกับถูกจัดทรงมาแล้วนะคือแบบปุ๊บนี้แล้วก็ให้เอามือเนี่ยจับเอาไว้นะคะนี่คือคีย์เลยนะคือถ้าเกิดคุณจับนี้แล้วคุณปล่อยเนี่ยผมมันจะฟูขึ้นมาทันทีถ้าเกิดฟูเยอะอย่างพิมพ์เนี่ยพิมพ์ชอบใช้น้ำนะใช้น้ำแล้วก็ลูบไปนิดนึงปุ๊บระหว่างที่คุณหวีคุณเอามือลูบไปด้วยแล้วก็จับเอาไว้แล้วพอหวีจนรู้สึกว่าเนี่ยมันเรียบแล้วอะให้จับไว้ตั้งแต่ตรงต้นโคนตรงนี้นะคะแล้วก็สเปรย์มาเลยแล้วพอสเปรย์ปุ๊บเนี่ยนะคะก็คือค่อยๆกระเถิบมือเลื่อนถอยหลังไปพร้อมกับสเปรย์ไปข้างหน้าคือเรากระเถิบมือเลื่อนอย่างเงี้ยพร้อมกับการสเปรย์ปุ๊บอย่างเงี้ย
ข้าใจไหมโอเคเอาอีกทีนะถ้างั้นเดี๋ยวพิมพ์ขอวีอีกรอบนะคะเพื่อให้แบบเป็นการเก็บเส้นเล็กๆทั้งหมดพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนที่เราสเปรย์สองข้างเสร็จเรียบร้อยเราก็มาย้ำอีกครั้งนึงได้นะคะนี่นะเริ่มสเปรย์แล้วนะแล้วก็สเปรย์ขึ้นลงขึ้นลงซิกแซกไปนะคะแค่นี้แล้วใช้พัดต้องจับไว้ตลอดนะคะไม่ปล่อยนะแล้วก็พัดคือเพื่อให้เหมือนกับเจ้านี่เป็นกาวอะค่ะแล้วพอคุณติดกาวเสร็จอะคุณก็จับเอาไว้แป๊บหนึ่งจนกาวมันแห้งคุณค่อยปล่อยก็สังเกตว่าพวกลูกผมหายไปแทบจะทั้งหมดนะคะเหลือแค่นิดๆฝอยๆซึ่งเดี๋ยวเรามาเก็บกันตอนหลังส่วนข้างนี้ขอน้ำเพิ่มอีกน้อยนิดเดียวนะคะบ้าเยอะแยะเลยนะหวีเลยค่ะให้มันเข้าไปนี่เอามือจับไว้แล้วก็สเปรย์ซิกแซกซิกแซกแล้วก็ถอยมือไปพร้อมกันนะคะแล้วยังจับไว้นะคะไม่ปล่อยแล้วก็ใช้พัดทีก็เหลือตรงกลางนะคะก็ถ้าเกิดมันชี้ของพี่เนี่ยพี่รู้เลยว่ากอเนี่ยมันชอบชี้แบบเต็มที่มากเพราะนั้นใช้น้ำลูบนิดนึงแล้วก็ใช้วีห้าโอเคเดี๋ยวนะแล้วก็ทำเหมือนกันนะคะซิกแซกแล้วก็จากข้างหน้าไปข้างหลังนี่ใช้นิดเดียวเองแล้วก็พัดให้แห้งเหมือนติดกาวอะค่ะฮะเป็นไงตึงแล้วนะคือจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผมตรงแบบตรงเลยอย่างที่แต่ก่อนเห็นเป็นคือยังไม่ได้ดัดข้างบนเนี่ยนะคะคือดัดเฉพาะข้างล่างเนี่ยก็คือสามารถให้จะรวบตึงแบบนี้ได้เลยแม้กระทั่งผมที่ดัดมาแบบดัดหยิกอ่ะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะไม่ต่างกันทีเนี้ยถ้าเกิดมันเหลือแบบฝอยๆอย่างนี้นิดๆอะไรเงี้ยคุณจะเอาน้ำแตะนิดนึงแล้วก็เอาสเปรย์ลงเพิ่มก็ได้นะคะแต่บางทีอ่ะแค่เอาน้ำแตะแล้วก็ลูบเบาๆอย่างนี้ก็เก็บได้เกือบหมดละประมาณนี้นะคะลดเร็วมากเลยนะคะแล้วอุปกรณ์ก็น้อยมากด้วยจริงๆแล้วสเปรย์ก็ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ของพิมพ์เนี่ยพิมพ์บอกเลยว่าให้พยายามเลือกที่มันเป็นแบบเบอร์ที่แบบว่าเข้มข้นแรงๆนะคะเพื่อความแบบโฮได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่รำคาญก็คือใช้หวีอันเดียวได้แต่ถ้าคุณขี้รำคาญคุณก็สามารถให้ใช้พวกบรัชอย่างเงี้ยบรัชแปรงตรงปลายผมก่อนได้ด้วยนะคะเพราะนั้นคือเอาจริงๆแล้วอุปกรณ์ก็คือมีแค่หนังกระติกอันนี้มีพัดแล้วก็มีสเปรย์เท่านั้นเองนะคะง่ายมากเลยแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากคือถ้าเกิดลองคิดดูว่าพิมพ์ไม่ต้องพูดไปด้วยอ่ะมันจะเสร็จในประมาณแบบ3นาทีเท่านั้นเองค่ะเพราะมือเราก็คุ้นเคยว่าเรารู้ไอ้ตรงนี้ต้องการน้ำเพิ่มแล้วก็แตะเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้ว่าวันนี้คุณจะต้องไปแบบโอ้โหอะไรเยอะมากขึ้นลงลดหลายรอบต้องไปอะไรมากมายค่ะคุณอาจจะสามารถจะสเปรย์ครอบอีกรอบนึงก็คือเบาๆนะจากข้างหน้าไปข้างหลังกันนะคะซิกแซกแบบนี้แล้วก็พัดเพื่อเป็นการล็อกไว้สุดท้ายเรียบร้อยค่ะก็ลองดูนะคะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆเลยแล้วก็เป็นทรงที่รู้สึกว่ามันทำให้สบายหน้าในช่วงนี้ยิ่งแบบต้องใส่มาสก์บ่อยๆอ่ะบางทีผมลงมาปิดใช่ป่ะข้างล่างก็โดนแมสก์ครอบอยู่แล้วข้างบนยังผมลงมาปิดหน้าบางทีมันก็รำคาญเนอะแล้วก็ทำให้เป็นสิวด้วยแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่แมสข้างล่างเพราะข้างบนนี้อาจจะแบบมีหมวกหรืออะไรอย่างนี้ได้มาช่วยนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ทรงนี้เนี่ยปกติคืออยู่ทั้งวันนะคะไม่หลุดลุยระหว่างวันด้วยเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้ก็จนจบแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ